องจากที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อ1สุวรรณีโพสต์บอกเล่าเรื่องราวภาพเหตุการณ์ที่บ้านคุณแม่ของตนเองว่าเกิดเหตุรถ Mercedes-Benz รุ่น GLC 250D ของคุณแม่ได้เกิดเปลวเพลิงขึ้นในที่จอดรถในบ้านโดยที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ภายหลังจากคุณแม่ของเธอได้เอารถไปซื้อของจ่ายตลาดตามปกติและระหว่างทางกลับบ้านได้มีเสียงคล้ายๆเสียงเครื่องตัดหญ้าดังขึ้นในห้องเครื่องซึ่งคิดว่าเป็นเสียงแอร์จึงปิดแอร์หน้าปัดรถก็ไม่มีไฟอะไรเตือนเสียงยังไม่หายไปกระทั่งกลับมาถึงบ้านเอารถเข้าจอดในบ้านตามปกติก็ได้กลิ่นไหม้แต่ยังนึกว่าเป็นกลิ่นครัวจากเพื่อนบ้านจากนั้นเห็นควันขึ้นจากฝากระโปรงหน้าก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกจึงเรียกเพื่อนบ้านและโทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ Mercedes-Benz แต่ไม่นานก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้ลุกเร็วและแรงมากจนเปลวเพลิงทะลุเข้าไปในบ้านซึ่งมีคุณพ่ออายุ73ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพยาบาลดูแล1คนและแม่บ้านอีก1คนอาศัยอยู่ในบ้านคุณแม่และเพื่อนบ้านรีบโทรหารถดับเพลิงและกู้ภัยแต่กว่าจะทำการดับได้รถก็ไหม้ทั้งคันบ้านเต็มไปด้วยขม่าวบริเวณชั้น1เสียหายเกือบทั้งหมดคุณพ่อของเธอต้องไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทันทีเพราะสูดขม่าวควันเข้าไปส่วนแม่บ้านและคนดูแลพ่อต้องปีนรั้วหนีเข้าบ้านข้างๆเพราะหน้าบ้านออกไม่ได้ไฟลุกท่วมและเกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่าเพราะกระโดดหนีลงมาทุกคนขวัญเสียเพราะตอนเกิดเหตุอยากเอาพ่อออกมาแต่เอาออกมาไม่ได้เพราะพ่อตัวใหญ่การเคลื่อนย้ายต้องใช้เปลยกช่วยส่วนคุณแม่ก็อยู่ในอาการช็อกตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกโดยเจ้าของโพสต์ได้ให้รายละเอียดของรถเบนซ์คันดังกล่าวว่าเป็นรถเบนซ์รุ่น GLC 250D Formatic Offroad ซื้อป้ายแดงจากศูนย์เบนซ์ BKK วิภาวดีเมื่อปี2018ซึ่งแค่3ปีเท่านั้นเลขใหม่ยังแค่ 20,000 กว่าเป็นรถดีเซลไม่ได้ติดแก๊สไม่ใช่ไฮบริดที่เลือกรถเบนซ์เพราะคิดว่ามีโครงสร้างแข็งแรงและมาตรฐานที่ดีและปลอดภัยโดยส่วนใหญ่จะใช้แค่ขับไปตลาดซื้อของใช้เข้าบ้านหรือขับระยะใกล้ๆเท่านั้นนอกจากนี้ยังเข้าศูนย์เช็คระยะทุกรอบและถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็จะโทรหาเซลล์ที่เป็นคนขายรถให้ทุกครั้งไม่เคยเปิดฝากระโปรงรถด้วยตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทางเซลล์บอกว่าต้องมาเปิดที่ศูนย์เท่านั้นหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้โทรหาเซลล์และศูนย์รถเบนซ์วิภาวดีซึ่งทางศูนย์ก็ส่งทีมมาดูสภาพเหตุการณ์เบื้องต้นแต่ก็ยังไม่มีใครทราบหรือให้คำตอบได้เลยว่าเกิดไฟลุกท่วมรถได้อย่างไรได้แต่บอกว่าจะมีฝ่ายเทคนิคเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งจึงเกิดคำถามว่าทำไมรถที่ซื้อป้ายแดงการใช้งานแค่3ปีถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ตอนนี้สภาพจิตใจทั้งครอบครัวแย่มากอยากได้ความชัดเจนจากทาง Mercedes-Benz Thailand มากว่านี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นล่าสุด Facebook นุ่นชูวรเวทโพสต์อัปเดตว่าเคสเบนซ์ไฟไหม้ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากรถแล้วประกันไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับบ้านและค่ารักษาพยาบาลได้หรอทำไมพ่อเราอยู่ดีๆก็ต้องเข้า ICU เราต้องควักเงินจ่ายค่ารักษากันเองถึงทุกวันนี้กี่แสนแล้วยังไม่รวมที่ต้องต่อเติมสร้างห้องที่บ้านพี่เพื่อเตรียมย้ายพ่อมาอยู่ไหนจะต้องซื้อเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ใหม่อีกต้องซื้อของใช้ของกินต่างๆมาแทนที่ถูกไฟไหม้ไปเคยมีบริษัทหน้าไหนมาถามบ้างไหมเราไม่ต้องการกระเช้าเราต้องการความรับผิดชอบคิดเอาแต่จะปัดความรับผิดชอบให้เข้าเงื่อนไขบ้าๆบอๆเพื่อจะรักษาผลประโยชน์บริษัทลูกเดียวถ้าไม่เกิดความสูญเสียขนาดนี้เราไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่เราควรจะได้ขนาดนี้หรอกแต่นี่เราทำอะไรผิดถึงต้องมาจ่ายค่าความเสียหายเหล่านี้นี่เหรอผลตอบแทนประกันชั้น1จ่ายเบี้ยปีละ 60,000 กว่าบาทพ.ร.บ. 600 บาทเขายังคุ้มครองดีกว่าเลยเจอกันแน่เราไม่ยอมหยุดแค่นี้ประชาชนทุกคนจะได้รู้ว่าบริษัทประกันเขารับผิดชอบกันแบบนี้เงื่อนไขประกันเหมือนกันทุกบริษัทแต่ขึ้นกับบริษัทไหนจะมีสามัญสำนึกในการตีความอย่างไรพร้อมติดแฮชแท็กเบนซ์ไฟไหม้รถเบนซ์ไฟไหม้โลกแห่งการเอาเปรียบคุณเลือกจะไม่จ่ายเราเลือกจะไม่ยอมโลกสวยไม่มีจริงโดยก่อนหน้าผู้เสียหายยังได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวอีกว่าต่างประเทศเขาลงข่าวประกาศเตือนกันให้ว่อนป้องกันการเกิดความเสียหายกับเจ้าของรถทำไมข่าวในไทยถึงเงียบขนาดนี้ขนาดเหตุไฟไหม้ก็เกิดแล้วยังไม่มีการแจ้งเตือนคนอื่นๆอีกเหรอต้องรอให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกเหรอเวลาทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขแนบท้ายให้ครบนะเตือนแค่นี้อ่านครบแล้วอย่าลืมตีความให้เข้าใจตรงกันด้วยนะเตือนอีกข้อความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงถึงเวลาชูตเอาท์ดังๆแล้วพร้อมแฮชแท็กโลกสวยไม่มีจริงคนเงียบคือคนแพ้เราจะไม่ยอมแพ้ผลลัพธ์ของการรอคอยโลกแห่งธุรกิจโลกแห่งการเอาเปรียบทุกอย่างมีราคาคุณเลือกจะไม่จ่ายเราเลือกจะไม่ยอมโลกสวยไม่มีจริง